s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อย m i ดยูนิเว r ร์สจัก,กรวาลตำนานประัมปราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i ดยูนิเว r ร์สครับ โจโกครับแล้ววันนี้เราอยู่กับชมพูค่ะเย้ชมเป็นคนรีเควสมาเองเพราะชมบอกพี่โจว่าพี่โจชมอยากคุยกับพี่โจสองคนบ้างหลังจากช่วงหลังๆนี้เข้าพ้อมคนอื่นบ่อยเป็นแก๊งกับพี่เชอรี่อาจารย์ดันนออต่างๆเออหลายคนเนาะหลายรอบหลายรอบมาเรามาโคโ้ชร่วมกันอีกทีหนึ่งนะครับครับให้ถ่ายว่าเป็นเรื่องของตำนานอะไรคราวนี้ ไม่ถ่ายได้ปะไม่ถ่ายาหรอชมว่าต้องไม่ใช่เรื่องพุทธเอาเป็นวัฒนธรรมก็ได้แบบเอ้ยอยู่ในโซนนี้อ่าอืมอ่ะจีนอะ่ะเพิ่งผ่านไปกับพี่วิเวียนใช่ปะนี่เราวิเคราะห์กันเชิงคอนเทนต์แบบซัมมารีแล้วนะเออไมดาสก็ก็เพิ่งผ่านไปอ่าชมว่าต้องเป็นเปิดโซนใหม่อืม เปิดโซนใหม่ก่อนห <S <S 2> <S 2> เหนื่อยแล้วนะ <S <S ไม่รู้คือพี่ถามมาหนูก็มั่วๆไปก่อนอ่าโอเคอ่ะ, <S 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 อะวันนี้จะจริงๆคนฟังก็น่าจะรู้จากปกแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าถึงเทพองค์หนึ่งอืมอืมถ้าใครที่เปิดฟังเข้ามาแบบไม่ได้ดูหน้าปกเลยเนี่ยแต่คิดว่าเทพองค์เนี้ยทุกคนเคยได้ยินชื่อแน่นอนดังมากอ่านอกจากนี้นอกจากดังมากได้ยินชื่อบ่อยแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ย ต้องเคยอยู่ใต้าชายคาที่มีรูปปั้นของท่านแน่นอนใต้าชายคาหุยแป๊บนึง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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใต้าชายคาที่มีรูปปั้นของท่านออฟฟิศใดๆบ้านใดๆเนี่ยคิดว่าแบบโหแปดสิบเก้พาสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะพระพิคเนตถูกต้องแน่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้มันก็มีเนาะเป็นแบบรูปเคารพบ,บ้างอ,อาร์ตท,ทอยบ้างก็เยอะมากมใช่ป่ะอเออ ชมจะบอกว่าจริงๆแล้วอะชมอะไปขอพอรตรงสารเทวาลาัยพะพิคเนนห้วยขวางอเออแบบเพื่อนในกลุ่มอ่ะก็จะแบบอยากไปอขอตรงนั้นแล้วก็ต้องไปกระซิบข้างหูกับพี่หนูมูสิกะอ่าเป็นพาหนะของอะพะพิคเนนเออกระซิบแล้วก็แบบให้ให้พี่หนูช่วยไปบอกอีกทีหนึ่งออบอกท่านอีกทีไปขออะไรมาบอกได้ปะมันบอกได้ไหมอะไม่รู้ขอตอนแบบ ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบขอให้ยื่นอันนี้แล้วผ่านนะขอให้แบบโปรเจกต์ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเออ่ะภาพจําของพระพิกาเนสสาหรับเราเนี่ยอืคืออะไรบ้างอ่ะลองสาธยายเท่าที่จําได้ออกมาก็อ่าเป็นมีใบหน้าที่เป็นเป็นช้างก็คือมีงวงเนาะแล้วก็ท่านก็จะนั่งแล้วก็มีแบบมีเครื่องมือแล้วก็เออของของต่างๆหลายๆหลายๆแขนเอออ่ะฮะ แล้วก็มีหนูหนอยู่ข้างๆหนูตั้งอยู่เป็นลัทธทุยอ่าใช่อ,าาอันนี้คือที่ที่คุณเคยอ่าจริงๆก็ก็ถูกแหละเป็นภาพจําเนาะว่าแบบมีพระเศียรเป็นช้างขี่หนูเป็นพาหนะอมีสี่แขนบ้างสองแขนบ้างอะไรเงี้ยในมือก็มักจะถือของถ้าไปสังเกตดูเนี่ยถ้าสมมติมีสีแขนเนี่ยมันก็จะมีมือหนึ่งอาจจะเป็นอาวุธเช่นขอสับช้างอหรือจะเป็นวชิระ วชิระคืออาวุธอาวุธเลขสายฟ้าแบบของพระอินท์ที่เราเคยเล่าในตอนกรุงเทพมหานาครอ,อีกมืออีกข้างก็จะถือพวกบวงบาดอะไรอย่างนี้เข้าฟิกไหมว่าของข้างนี้ต้องเป็นสิ่งนี้อะไรไม่ฟิกเท่าไหร่แต่ก็เท่าที่เท่าที่ดูจากรูปปั้นเนี่ยส่วนมากแล้วข้างขวาจะเป็นอาวุธข้างซ้ายเป็นบวงบาดแต่ถ้ามีสีแขนเนี่ยก็จะมีการด้านขวาก็อาจจะมีงางาตัวเองข้างที่หักเพราะว่าท่านมีงาเดียว เอารก็จะมีงาข้างหนึ่งเนี่ยหักก็จะถือไว้ในมือเพิ่งรู้อ่าหรือบางบางทีก็ข้างข้างซ้ายก็อาจจะถือขนมบ้างอถือขันบ้างขันใส่น้ําใส่ขนมอะไรเงี้ยซึ่งขนมก็ว่ากันว่าเป็นขนมโมทะกะซึ่งเป็นขนมโปรดของท่านอืมนั่นเองก็ฟังก์ชันของพระพิคเนตเนี่ยสำหรับคนไทยเนาะก็จะเป็นแบบเทพแห่งศิลปะการร้องราทําเพลง แสดงนัตตสินแสดงนันนี่นักแสดงต่างๆก็ศิลปินดาราก็บูชาบูชาอเออแล้วก็จะเห็นตามพวกตราของกรมศิลปากรรวมถึงมหาลายัยศิลปากรด้วยก็จะมีตราที่เป็นประพิคเนตอยู่อแล้วก็นอกจากเนี้ยก็จะเป็นเทพที่ปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงของเราให้พินาศไปก็ว่าอย่างนั้นเนาะก็เลยมักจะไปขอไปขอแบบ ความสําเร็จกันทําให้งานนี้ลุล่วงนะทําให้งานนี้ไรอุปสรรคนะเออเพราะว่าท่านมีฟังก์ชันแบบนั้นอ hmm. ทีนี้ครับก็เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องประวัติต่างๆของพระพิคเนตนี่แหละอ hmm. รวมถึงถี่มาที่ไปต่างๆในในแง่ความเชื่อแล้วก็ประวัติศาสตร์เนาะ hmm. ซึ่งข้อมูลส่วนมากเนี่ยเอามาจากเล่มนี้ครับนี่ถือมาจากบ้านเฮ้ย <Hey. S 2> ดาสารสารคดีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ hmm. ก็ ก็เล่าเรื่องพระพิคเนตในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็จะมีแบบประวัติต่างๆของพระพิคเนตตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันที่ก็เป็นอาร์ทอยแล้วเออเป็นจํานวนมากแล้วก็จะมีพวกบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆคนทําขนมโมทกะบ้างอาจารย์ตุลคมกริตก็มีบทสัมภาษณ์ในนี้เรื่องเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของความเชื่อเรื่องพระพิคเนตก็คิดว่ายังหาซื้อได้ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อกันดูครับตามแผนหนังสือครับอืทีนี้ มาเริ่มเรื่องแรกก่อนคือเขาบอกว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพแบบยูนิเวอร์แซลคือทุกคนสามารถบูชาท่านได้ uh. มีอยู่ในเกือบทุกความเชื่อเลยในแถบแบบเนี่ยอินเดียเอเชียอาร์คาเนก็วนเวียนกันอยู่แถวนี้ uh. ทุกคนแบบดูจะเคารพรักท่านแล้วภาพลักษณ์ก็ดูเข้าถึงง่ายดูแบบ น่ารักอ่ะจริงนะดูดูเป็นเทพที่ใจดีใจดีไม่วิธีรีตรองดูจะไม่แบบว่ามีซีนที่แบบท่านแบบทำลายล้างใช่ใช่ดูไม่ดูร้ายดูไม่ดูร้ายทีนี้ครับก็ว่ากันว่าจริงๆแล้วชื่อของพระพิฆเนศเนี่ยมีในคัมภีร์ลึกขเวทมานานมากแล้วเออและก็ว่ากันว่ามีถึงร้อยแปดชื่อร้อยแปดชื่อหรือมากกว่านั้นจริงๆอาจจะมากกว่านั้นอีกเออ ชื่ออื่นๆคือเช่นอะไรมัางเช่น <_ C> e <an> อ่ะชื่อฮิตๆิตนะอ,อ,อันแรกพิคเนตอ่ะแน่นอนอ,อพิคเนตเนี่ยมาจากคำว่าวิคณ,ณะวิคณะวอิคอรขังนอน,นูกลันเอยนอน,นูสละวิคณะแปลว่าอุปสรรครวมกับอีสะหรือว่าอีสวนที่แปลว่าผู้เป็นใหญ่รวมกันก็แปลว่าผู้เป็นเจ้าแห่งอุปสรรคก็คือ <_ S 2> ตามฟังกชันท่านก็คือคอยขจัดอุปสรรคทั้งปวงชนะเอ,อืเออ้อ,อให้เราเกิดความสําเร็จในกิจการงานต่างๆก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งเหมือนกันว่าสิทธิวินายกคือเป็นนายผู้ประทานความสําเร็จให้อเออชื่อมงคลมงคลมากทังนั้นอืมเนี่ยชื่อแรกที่ก็คุ้นๆกันซึ่งมันก็มีเรื่องราวจากตำนานจากอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็หยิบจากที่อาจารย์ตุลเนี่ยเล่าไว้ในบทสัมภาษณ์เล่มนี้นะครับคือแกก็เล่าว่า ในคมพีเก่าๆบางเล่มเนี่ยก็บอกว่าพระพิคเนตเนี่ยไม่ได้เป็นเทพผู้ขจัดอุปสรรคเหมือนที่เราเชื่อกันทุกวันนี้แต่ว่าเป็นเทพผู้สร้างอุปสรรคต่างหากอ้าวคือขัดขวางไม่ให้สําเร็จอ้าวเออแต่ว่าไม่ใช่ขัดขวางไม่ให้สําเร็จแบบไปขออะไรก็ไม่ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าในของในของความเป็นอุปสรรคนั้นนะคือขัดขวางเหล่าคนบาปอไม่ให้ทําเรื่องชั่วได้สําเร็จ โอเคเข้าใจอืมเช่นมีเรื่องหนึ่งคือมีเหล่าแบบอสูรผู้มีใจบาปเนี่ยไปบําเพ็บวงสวงพระศิวะจนได้พรมาเออได้พรจากพระศิวะมาเยอะแยะก็มีฤทธิ์เยอะขึ้นเรื่อยๆๆเออซึ่งถ้าเราไปดูการ์ตูนแบบพระสุลลนอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเทพนี่ให้พรแบบมั่วซั่วมากอมเออใครวงสวงเอาไปให้พรให้หมดเลยแล้วโลกมันก็จะแบบริบหาย้นเรื่อยอ อันนี้ก็เหมือนกันคือเหล่าอาสูรล,ลากสดต่างๆเนี่ยก็คือได้ใจก็จะมาลุกลานเทพเทวดาต่างๆพระศิวะก็เลยอ่ะปัญหาที่กูสร้าง <c oughs> <c oughs> กูก็แก้ก็ได้อก็เลยแบ่งภาคไปเกิดอันนี้เป็นคติหนึ่งเนาะแบ่งภาคไปเกิดในคันของพระอุมาเทวีหรือเมียตัวเองเออพอมาเกิดเนี่ยก็ให้ชื่อว่าวิค,คเนศวนแล้วก็คอยปราบอาสูรแล้วก็เหล่ารากสดทั้งหลายซึ่งพอปราบแล้วเนี่ยก็เลยมอบหน้าที่ให้เป็นเจ้าแห่งอุปสรรค คอยขัดขวางคนชั่วเหล่านี้ไม่ให้แบบทําเรื่องชั่วๆสําเร็จนะว่าอย่างนั้นไม่ให้ไปขอบูชาพระศิวะได้อืคือถ้าบูชาแล้วเนี่ยพระศิวะก็จะอดใจไม่ไหวอที่จะให้พรที่จะให้พรไปทําไมอ่ะเราไม่ให้บ้างไม่ได้หรอก็ไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่าขอหน่อยอ่าได้เออดูวงสวงถึงแล้วเออเขาทำถึงเขาทําถึงเคโชแล้วเขาทาถึงลิมิตเกจแล้วก็ต้องให้ก็ต้องให้พระพิคเน่ก็ทําหน้าที่นั้นคือ ขวางขวางไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เข้าไปถึงเทวาัยต่างๆของพระศิวะได้แต่พะศิวะก็คือการที่บอกว่าแบบแบ่งภาคอ,อ่ะคือเป็นตัวพะศิวะเองปะมันคือเป็นอวตารเ,ออเรียกว่าเป็นตัวก็ได้แต่ก็ไม่ใช่เหมือนนารายอาวตารอะ่ะก็คือนารายแบ่งภาคมาเกิดเป็นพระรามมันก็ไม่ใช่แบบกับชาติมาเกิดก็ไม่ใช่อืเออแต่คือแบ่งเซี่ยวนึงของตัวเองลงมาเกิดอ๋อว่าอย่างนั้นดีกว่า <laughs> ซึ่งซึ่งจริงๆนับอย่างนั้นน่ะก็นับว่าพระพิคเนตเป็นลูกของพระศิวะได้ไหมหก็ถือว่าเป็นลูกของพระนางอุมาเทวีแต่ก็อาจจะเป็นลูกของพระศิวะผ่านการที่นางอุมาเทวีเป็นเมียรพระศิวะอ๋อเออนับยากกันนับยากกันลำบากแหละอืมอืมอ่ะทีเนี้ยมันก็เลยว่ามีความเชื่อว่าถ้าหากเป็นคนบาปเนี่ยมาบูชาพระศิวะมาบูชาศิวะลึงเนี่ยคือมันมีเขามีความเชื่อว่าจะได้ขึ้นสวรรค์กันอืม เออมันก็เลยต้องมีเทพอย่างพระพิคเนตในยุคนั้นนั่นแหละที่มาคอยขัดขวางคนเหล่านี้ก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งของท่านเหมือนกันชื่อว่าวิคณะราชาเจ้าแห่งอุปสรรคเออวิคณะอุปสรรคราชาก็เจ้านะก็เป็นเจ้าแห่งอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ทําชั่วสําเร็จหรือมันก็มีเหมือนกันครับว่าในช่วงยุคหนึ่งที่พระพุทธศาสนาเริ่มถือกําเนิดแล้วก็เริ่มเจริญในอินเดียเนี่ยก็มองว่า พระพิคเนตเนี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อศาสนาพุทธเหมือนกัน oh. เออในพุทธมหายานเนี่ยมันก็จะมีเป็นพระโพธิสัตว์บางๆเนาะเช่นออพระมหาการก็จะมีปางดุร้ายที่สร้างเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็ใต้เท้าก็จะเหยียบพระพิคเนตอยู่โอ้ oh. คือเรียกว่าเหยียบอุปสรรคกำราบอุปสรรคอะไรอย่างนี้ครับก็มีเหมือนกันเพราะว่ามองว่าเป็นอุปสรรคของของชาวพุทธเนาะอ๋อ oh. ก็คือทําให้แบบฟอร์มของพระพิคเนตคือเป็นแบบ เป็นอุปสรรคเป็น<ช>ตัวร้ายอย่างเงี้ยหรอก็ไม่ถึงกับตัวร้ายแต่เป็นตัวแทนและกันเป็นบุคลาธิฐานของอุปสรรคที่เกิดขึ้นประมาณนั้นแต่ก็แรงนะถ้าเราแบบนับถือปาปิคเนตแล้วเรามาเจอแบบว่าแรงยุคนั้นดิสกันหนักเลยแรงอะ่ะมันมีออมันมีกระทั่งว่าเอ,อ่อพอยุคที่พุทธเจริญเจริญขึ้นมาทางฮินดูก็มีการรีฟอร์มเหมือนกันยังไงให้ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระนารายก็จะมีแบบ เออปางพุทธาวตารเออก็เป็นปางในยุคหลังๆของฮินดูแหละก็เชื่อก็เล่ากันว่าพระนารายเนี่ยหลังจากที่อวตารมาเป็นพระรามอ่ะเราก็คุ้นๆกันเนาะเออเอาก็ครั้งหนึ่งก็คืออวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเพื่ออะไรเพื่อทําการทดสอบศรัทธาของคนที่นับถือในพระเจ้าฮินดูอเออว่าศรัทธามั่นคงไหมเออถ้าไม่มั่นคงเนี่ยก็ไปตามแบบ พระพุทธเจ้าจหมดเลยนะ,ะเออเนี่ยเรามาทดสอบใจของทุกคนดูอะไรเงี้ยเออมันก็มีการดิสกันไปดิสกันมาโอ้มันคือวิธีการหนึ่งเหมือนกันที่จะบอกว่าแบบเคาเจอร์แบบวัฒนธรรมาศาสดาของคุณน่ะก็ยังเล็กกว่า,าศาสดาของเราอะไรเงี้ยใช่มันก็บอกอได้ว่าแบบนี่พระพุทธเจ้าที่คุณไหว้ใหญ่นักใหญ่นางศาสนาคุณน่ะก็เป็นก็เป็นเพียงแค่ปางหนึ่งของพระนารายณ์นี่แหละอะไรอย่างนี้อืมกลยุทธ์เออมันแต่ละศาสนามันก็จะมีการดิสกันไปแบบนี้เนาะอ่ะ ไปดูชื่ออื่นอีกมีอีกพระคเนศอ่าอ่าเราก็ขุนคเนศคเนชะเอออันเนี้ยมาจากคําว่าคณะที่แปลว่ามู่เหล่าอะแหละโอ้เออแต่ว่าคณะในที่เนี้ยว่ากันว่ามีนัยยะความหมายพิเศษที่หมายถึงเป็นคณะบริวารของพระศิวะอือก็คือเหล่าพูดผีทั้งหลายอืเออส่วนคเนศคณะบวกอีสะเหมือนกันอีสะก็คือผู้เป็นใหญ่เออก็เป็นผู้เป็นเจ้าาเพราะนั้นคเนศจึงแปลว่า หน้าของเราพูดผีอืที่เป็นบริวารพระศิวะนี่แหละอ่ะชื่ออื่นอีกมีคณะปติผู้เป็นใหญ่ของเราคณะอันเนี้ยชื่อเก่าแก่มากว่ากันว่าอยู่ในคัมภีร์ลึกเคเวทอายุประมาณสองพันปีเออถ้าเราคุ้นๆทุกวันนี้คณะปฏิกเราก็ใช้คําว่าคณะบดีเนาะผู้เป็นใหญ่ในคณะแต่น,นี่ก็คือคณะเรียนเออคณะเรียนออจริงด้วยเอออันนี้คณะปฏิ เป็นผู้ใหญ่ของเราคณะแต่ก็มีผู้แย้งเหมือนกันครับว่าคณะปฏิเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลถ,ถึงพระพิคเนตก็ได้เพราะมันดูพูดถึงแบบใครก็ได้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าอ่ะแล้วก็มีชื่ออื่นๆอีกเยอะมากครับเช่นปิลายาแปลว่าลูกช้างช้างเด็กช้างน้อยอะไรเงี้ยเออขาชานะแปลว่าหน้าช้างอเอกทนงาเดียวเพราะว่าท่านมีงาเดียวข้างเดียว ลำโพธรพุงพลุยนี่คือคุยกันเรียกว่าเรียกกันสนิทเลยเรียกกันโดยแบบด้วยด้วยด้วยภาพลักษณ์นะเออเออเออเหมือนแบบว่าเราซีกับเพื่อนมากแล้วเฮ้ยว่าไงวะอ้วนเนี่ยเออก็อจะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งไอ้อ้วนตาอ้วนของเ,<ร>เขาอะไรเงี้ยเออ,เ,อ,อเรียกกันน่ารักน่ารักอือนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบชื่อจํานวนหนึ่งของพระพิคเนตที่ก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักแล้วกันพระคันเนตคณะปฏิ พระพิกเนตอะไรเงี้ยพระพิกเนตสวนเป็นต้นนะครับทีนี้ไปฟังกําเนิดของพระพิกเนตกันต่อโ <Okay. S 1> อเอคเคยได้ยินมาไหมกําเนิดของพระพิกเนตไม่เคยอ,อ,อันนี้คือต่อจากว่าแบบพระศิวะแบ่งเอออันนี้ันไปอันนี้เป็นเป็นความเชื่อหนึ่งเอ,อเป็นหนึ่งในตำน,นานคือตำนานมันกระจัดกระจายมากของเรื่องอพระพิกเนตแล้วมันจะมีแบบหลายสํานักอะซึ่งแต่ละสํานักก็จะมีแบบเปลี่ยนแปลง รายละเอียดนิดๆหน่อยๆหรือบางทีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลย hmm. เออแต่มันจะมีเรื่องแบบเรื่องยอดฮิตอยู่หนึ่งเรื่อง hmm. นั่นก็คือเขาว่ากันว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีตำนานกำเนิดพระพิคเนศเนี่ยอย่างน้อยนะสิบห้าแบบเอ <laughs> uh <huh. S 1> เยอะมากรวมถึงแบบยังยังไม่รวมแบบที่แบบบิดรายละเอียดนิดๆหน่อยๆ hmm. อะไรเงี้ย hmm. เออแต่ที่ฮิตสุดเนี่ยคือเรื่องนี้มันมีวันหนึ่งเราจะรู้ว่าพระศิวะกับพระนาง อุมาเทวีหรือว่าพระนาบาราวัตีเนี่ยเป็นาสามีภรรยากันเนาะ hmm. เออก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อพระสกันทะหรือพระขันทะกุมัน hmm. เออซึ่งก็เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามก็ไม่ค่อยอยู่บ้านอะไรเงี้ย hmm. ทีนี้ปรากฏว่าวันหนึ่งครับพระศิวะเนี่ยต้องไปบำเพ็ญพรตบำเพ็ญสมาธิอะไรเงี้ยเป็นเวลานานก็ไม่อยู่บ้าน hmm. ปรากฏว่านางอุมาเทวีนางปาราวัตีเนี่ยก็อยู่บ้านคนเดียว uh huh. ก็พอถึงเวลาอาบน้ําเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไขรเข้ามารบกวนเออบริบวงบริวารอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้รบกวนวิธีของนางก็เลยขัดเอาแบบเหงื่อใครของตัวเองอเโดนสบู่แล้วอเออก็รูปรูปออกมามแล้วก็เอามาปัน่นให้เป็นรูปเทพบุตรเทพบุตรน้อยคนหนึ่งแล้วก็เสกให้กลายเป็นเด็กขึ้นมา มันต้องเยอะขนาดไหนคือเวลาที่เราแบบถูตัวมันก็ไม่ได้แบบออกมาขนาดนั้นอะถ้าเป็นทุกวันนี้ใช่ไหมเป็นแบบนึกเป็นบาสบอมก็ได้อะบาสบอมแปลว่าเฮ้ยฟองฟองฟูเลยเราฟองกัเป็นเด็กแต่ว่ามันอันนี้คือมันเป็นแบบเรียกว่าเรียกว่าใครจากจากการทำวามสะของเราอะนั่นแหละอะเอาว่าเยอะเยอะพอเอาว่าเยอะพอใช้มนต์เศกให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ รับสั่งเด็กคนเนี้ยว่าให้เฝ้าหน้าประตูนะอืออย่าให้ใครเข้ามาเด็ดขาดห้ามห้ามไม่ให้ใครแม้ไม่ว่าจะใครหน้าไหนเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลย <S 1> <S 1> อเออจนกว่าเราจะบอกให้เข้ามาได้อืก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนครับคือนางปร,ป,รป,รประวัติก็ไปอาบน้ําเจ้าเด็กคนเนี้ยก็มายืนเฝ้าหน้าบ้านอเออทุกวันไม่ให้ใครเขาเ้าไปรบกวนก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรครับอจนกระทั่ง พระศิวะกลับบ้านอืกลับบ้านมาพระนางปารวาตีก็อาบน้ําอยู่แต่ว่าพระศิวะแบบครูแบบไปทำเพนสมาธิมาเหนื่อยแล้วนึกสภาพเราไปปฏิบัติธรรมต่างจังหวัดมันก็จะแบบไม่สบายเท่าอยู่บ้านกลับบ้านมาอยากเข้าบ้านอยากไปหาเมียเออแต่มีไอ้หนุ่มที่ไหนไม่รู้มายืนขวางหน้าบ้านอืไม่รู้จักด้วยอันนี้น้องโตยังน้องก็เป็นแบบกุมารอ่ะเออเป็นแบบ เป็นเ,เรียกว่าเด็กหนุ่มแล้วกันเป็นไอ้หนุ่มคนเนี้ยมายืนขวางไว้พัสิวะก็ไม่รู้จักอน้นีก็ไม่รู้จักพะสิวะรู้แค่ว่าแม่สั่งไว้ไม่ให้ใครเข้าบ้านอเออพัสิวะก็เลยบอกมาน,นี้มาน,นี่ไม่ใช่ <laughs> เรียกใหม <laughs> ไม่ใช่เออคือเจราจารอยู่นานมากครับสองคนนี้พสิวะก็หงุดหงิดอ,อินีพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรไปก็บอกว่า แม่สั่งไว้ไม่ให้ใครเข้ามากูบอกว่ากูอ่ะเป็นสามีแม่มึงอ่ะกูก็บอกกูก็เข้าไม่ได้ไอ้นี่ก็เถ็่นตรงเกินอะไรอย่างนี้พัสิวะก็หุดหงิดครับก็ตำนานหนึ่งก็เลยบอกว่าใช้ตรีศูนย์อาวุธประจํากายพัสิวะเนี่ยตัดหัวเด็กเลยเฮ้ยตัดหัวเลยโกรธไม่ให้เข้าบ้านก็เลยตัดหัวเลยตัดหัวเลยเออตายเลยเอ้าตายนอนกองอยู่ที่พื้นเออเลือดไหลไม่มีหัวอื ก็เข้าบ้านไปอ่ะสบายใจเข้าบ้านได้แหละม,มาเจอหน้าพระแม่ปารวตีก็รู้ว่าเข้ามาได้เพราะว่าลูกเนี่ยตายแล้วอืก็โมโหมากโมโหสพสวามีมากอืบางตำนานก็บอกว่าแทบจะแบบรบกันแทบจะบันดาลให้โลกนี้จักรวาลน,นี้พินาศไปเพราะว่า,าตุกตาใครเป็นลูกไงรักมากรักออมากเป็นลูกแล้วลูกชายอะไรอย่างเนี้ยจนกระทั่ง ฤาษีตนหนึ่งชื่อว่านาระทะเห็นท่าไม่ดีก็เลยออกมาเจราจาให้อืพระแม่ก็อารมณ์เย็นลงแต่ว่ามีข้อแม้บอกว่าหายโกรธก็ได้อืแต่มีข้อแม้สองข้อข้อแรกเนี่ยคือต้องชุบชีวิตลูกชายของนางขึ้นมาบัดเดี๋ยวนี้อืและข้อสองคือพอชุบชีวิตขึ้นมาได้แล้วเนี่ยก่อนบูชาเทพองค์ใดก็ตามต้องบูชาลูกชายนางก่อน โอ้ oh. เออก็พระศิวะก็ก็ได้จะได้หายโกรธไงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าปัญหาก็ยังมีอยู่เพราะว่าพอจะเดินมาชุบชีวิตให้เด็กคนนี้ก็ชุบไม่ได้เพราะอะไรไม่มีหัวโอ้ย oh. หัวหายไปไหนไม่รู้พระศิวะก็สั่งให้บริวารออกไปตามหาหัวของเด็กคนนี้ว่าโดนตีสูนตัดแล้วมันไปอยู่ไหนอืก็หาอยู่นานหาไม่เจอจนกระทั่ง เวลาก็ล่วงเลยมาถ้าล่วงเลยนานกว่าเนี้ยมันจะชุบชีวิตไม่ได้แหละมันเหมือนมันมีระยะเวลาของมันมีดูเรชันของมันว่าเราจะชุบได้ภายในเท่าไหร่เดี๋ยวแบบร่างกายเย็น,ใน,ในแข็งและชุบไม่ได้ก็เลยอ่ะสั่งใหม่ให้บริวารเนี่ยเดินทางออกไปทางทิศเหนือเจอสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นชนิดแรกเนี่ยให้ตัดหัวกลับมาต่อออืให้พระโอรสปรากฏว่าบริวารก็เดินทางออกไปทางทิศเหนือ สิ่งมีชีวิตได้ที่เจอคืออะไรครับช้างลูกช้างแน่นอนชัวร์ก็เลยไปตัดหัวลูกช้างมาต่อให้ลูกชายก็เลยชุบชีวิตฟื้นขึ้นมาพระนางปาราวตีก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทั้งสองพระองค์ฟังว่าแบบอ่ะเนี่ยเป็นลูกกับเป็นพ่อกันนะอย่าตีกันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยเออฝ่ายเพระพิคเนตเนี่ยก็ได้ฟังก็เลยกราบขออภัยเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการ อเออไม่รู้จริงๆว่าแบบทําแบบนี้แล้วไม่ได้ไม่ดีอะไรเงี้ยพระศิวะก็พอได้รับการขอขมาลาโทษจากลูกก็ก็พอประทัยมากก็ประทานผ่อนให้ก็เนี่ยแหละต่างๆที่มีชีวิตแล้วก็ต้องได้รับการบูชาก่อนหน้าเทพองค,ค์องค์อื่นๆนั่นก็เลยทําให้พระพิคเนตเนี่ยเป็นอาทิปูชยมคือได้รับการบูชาเป็นองค์แรกในพิธีกรรมเสมอ,อมคืออย่างน้อยก็ต้องเอ่ยนามท่านก่อนไม่งั้นก็จะมีอุปสรรค เป็นต้นอะไรอย่างนี้อ๋อนี่คือสาเหตุนี่คือตำนานที่ฮิตที่สุดของกําเนิดพระพิคเนตท่านผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะเกิดมาไม่กี่วันหเกิดมาไม่กี่วันพอยังไม่เคยเห็นหน้าโดนตัดหัวเออเราไม่มีการแบบ introduce เลยว่าอุ้ย ข้าข้าคือแม่ของเจ้านะข้ามีแฟนหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวแฟนข้าเนี่ยไปข้างนอกแล้จะกลับมาไม่ไม่มีบีไม่ละเอียดบีอย่างเดียวคือเพราะเดี๋ยวอาบน้ํานานเขาบอกว่าอ่ะเฝ้าห้องน้ําไว้ห้ามไม่ให้ใครเข้ามาจบในเนี้ยบอกว่าเป็นเฝ้าเฝ้าแบบปากทางเข้าอุทยานคืออ๋อทางเข้าบ้านเลยสงสานในอุทยานอ๋อบ่อน้ําสระน้าอะไรอย่างงี้เออไม่ให้เข้าท่านอาบน้ํานานอาบน้ำ สุดๆคืออาบน้ําเร็วเนี่ยเรื่องไม่เกิดใช่ชมชมมีทฤษฎีเน็ดหนึ่งคือที่ชมกําหลังคิดว่าเออใครคนเราอ่ะหรือต่อให้ท่านเป็นเทพก็ตามอ่ะท่านจะปั้นพอไหมอ่ะชมก็เลยคิดว่าจริงๆท่านอาจจะสะสมหลายๆรอบก็ได้นะเอาไปก็เป็นไปได้แบบว่าเอามารวมกันคือต้องบอกว่าคติของการอาบน้ําทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจุบันนะเอคนสมัยก่อนไม่ได้อาบน้ำทุกวันอือย่างในพัะไตรพิโดก็มีบอกเลยว่าแบบเอ้ยพระภิกษุเนี่ย อาบได้เมื่อนี้เมื่อนี้ไม่จําเป็นต้องอาบทุกวันเออก็มีก็จริงเป็นไปได้อาจจะรวมกันสะสมมาสะสมมาถูๆดูต้องใช้เวลานานแล้วท่านก็อาบน้านานอืมแล้วนานขนาดลูกกับผัวทะเลาะกันขนาดนี้ยังไม่รู้เรื่องจะลบกันอ่ะฟิวไหนอ่ะมันมีตำนานอื่นๆอีกด้วยนะของการกำเนิดพระพิคเนศอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกับเรื่องแรกที่เคยกล่าวไปเออคือมาปราบเหล่าอสูรเนาะแต่เนี้ยคือ เหมือนเอามามิกซ์กันนะ่ะคือพระนางปารวตีเนี่ยเอาน้ําที่ใช้จากการส่งน้ํามาผสมกับเหงื่อใครแล้วปั้นออกมาเป็นเทวบุตรรูปเป็นมนุษย์แล้วมีหัวเป็นช้างทันทีเลยอ๋อเออจากจินตนาการจากจินตนาการฟิลตามฟิลอยากปั้นอาถอยอยากปั้นอยากปั้นอาถอยจากนั้นก็เลยนําน้ําจากแม่น้ำคงคาเนี่ยมาประพรมให้มีชีวิตขึ้นอ,เ,อ,อเพื่อที่จะตั้งใจว่าให้เป็นเทพบุตรที่ไปขัดขวางคนชั่ว คือมีมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้ให้พระพ,พิฆเนศมีฟังก์ชันแบบนี้ใช่ใช่<ม>เออจากเรื่องเล่าเนี้ยมันก็เลยมีฮินดูชาวฮินดูบางส่วนเนี้ย<ม>ก็คือนิยมจะเอารูปปั้นพระพ,พิฆเนศไปจุ่มน้ำ<ม>เออเพื่อให้ท่านมีชีวิตหรอใช่ในว่าเฮ้ยทําให้พระพ,พิฆเนศที่เราบูชาเนี่ยเรียกว่ามีชีวิตของท่านอยู่ในนั้นเหมือนกับเอาน้<ม>ําคงคามาปะพรมอ๋ออืมแต่อันเมื่อกี้สนุกกว่าอันเมื่อกี้สนุกกว่าคือมันมีการต่อหัวมันก็เลยสนุกกว่า มีอีกเรื่องเออเรื่องเนี้ยเล่าว่าครั้งที่พระ,พระแม่ปรวัติยังไม่มีบุตรก็พระศิวะที่เป็นสามีเนี่ยก็แนะนําว่าให้จัดทําพิธีขอบุตรขึ้น hmm. พิธีเนี่ยต้องจัดต่อเนื่องหนึ่งปีซึ่งพอทําโดยตลอดครบเนี่ยก็จะขอบุตรสําเร็จว่าอย่างนั้น hmm. ก็ว่ากันว่าพระนารายณ์หรือพระกฤษณะเนี่ยจะอวะตารมาจุติเออจะมาในในคัน เมื่อทุกอย่างเ,เป็นไปตามที่พาศิวะพูดอเออทีนี้ครับพอทั้งหมดเรียบร้อยสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วครบครอบหนึ่งปีมีพระกิษณะอาวตารมาอยู่ในคันของพระนางจริงเนี่ยเหล่าเทวดาทั้งหลายก็มาอวยพรกันเรียกว่ามาเจนเดอร์รีวิวเจนเดอร์รีวิวปาร์ตี้เออทั้งหมดเนี่ยมีเทพอยู่คนหนึ่งคือพระสนิห,หรือพระเสามาร่วมพิธีอวยพรด้วยออื <c oughs> แต่ปัญหาก็คือ พระสันนิเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเพ่งมองอะไรเนี่ยจะเกิดไฟเผาผลาญสิ่งนั้นเ <c oughs> ชีวิตมึงลําบากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> พอข่าวที่เข้าร่วมพิธีอวยพรเนี่ยพระสันนิก็ก็มาด้วยก็มาชื่นชมแบบพระโอรสเทพ,ทพบุตรน้อยชื่นชมมากปรากฏเผลอเพ่งมองนานไปเพ่งมองที่หน้าอ <c oughs> ของพระโอรสเ <c oughs> สียนพระโอรสที่ถูกพระสนนิเพ่งเนี่ย ็หลุดกระเด็นไปเลยไฟุหลุดหลุดกระเด็นไปเลยพระศิวะก็เลยให้พระวิษณุเนี่ยพระพระนารายณ์เนี่ยออกตามหาเสียนพระโอรสก็ไม่พบครับอก็เลยไปตัดหัวช้างแถวๆนั้นมาแล้วก็มาต่อให้อือันนี้เหมือนเป็นการแบบรวมแบบเรื่องสองเรื่องก่อนหน้ามาไว้มิกซ์หลายหลยอย่างมิกซ์หลายๆอย่างโอ้แต่อันนี้ดูแบบอืดูเป็นซีนในซีรีส์อะไรสักอย่างได้ไหแบบแต่ละเรื่องก็เหนื่อยอยู่เออ พระเสาเนี่ยถ้าเป็นแบบซีรีส์ต้องใส่แว่นดำแบบใส่อะไรคาดตาไว้อ่าเป็นไฟไอ้นี่ไงเอ็กเมนใสซคลเออใช่คลอปที่มองแล้วแบบมีลําแสงออกมาใช่ใช่ใช่อ่ะเรื่องสุดท้ายอันนี้จริง,รงๆก็ก็ฮิตประมาณหนึ่งมีเรื่องเล่าว,ว่าพระศิวะกับพระนางปารบตีเนี่ยในนี้เรื่องนี้คือมีลูกแหละ <c oughs> เออแต่หัวไม่ได้เป็นช้างก็เป็นเด็กธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเติบโตจนถึงพิธีโกนจุก คือจเจริญวยยัยจนถึงประมาณหนึ่งแล้วก็มีวิธีโกนจุกเริกอนียคือวันอังคารก็ไปแจ้งให้เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาเป็นสักขีพยานแบบโอ้ยลูกเราโตแล้วมาร่วมปาร์ตี้กันหน่อยพิธีโกนจุกเป็นสักขีพยานกันหน่อยก็มาทุกคนขาดคนเดียวคือพระนารายหลับล<ะ>ลอยู่เออ <laughs> พระนารายอยู่ระหว่างบรรทมอยู่ซึ่งเราก็จะคุ้นกับนารายบรรทมศิลออก็จะหลับแบบนั้นแหละ พระศิวะเนี่ยก็เลยให้พระอินเนี่ยมันใกล้ถึงเวลาแล้วท่านต้องมาร่วมแล้วละ่ะไปตามหน่อยไปตามหน่อย,เ,ยเอาสังใบเป่าเพื่อปลุกพระนาลายหรือพระวิษณุเนี่ยให้ตื่นเออมึงก็ไม่มีวิธีปลุกให้ดีกว่านี้แล้วเนาะท่านท่านท่านเออหรือเหมือนต้นก้าต้นก้ลาปลุกจุนอื หยิบหมอนออกเออวิธีการปิดแอร์เหมือนแม่เออปิดแอร์โอ้ยสิบโมงแล้วตื่นมาแปดโมงอันนี้ไม่อันนี้เอาสั่งไปเป่าอืเพื่อให้ท่านตื่นปรากฏว่าตื่นจริงผมก็ปักสั่งมันสั่งมันดังเนาะท่านก็ตื่นจริงด้วยด้วยเสียงที่มันดังมากของสั่งแต่ว่าท่านก็ตื่นด้วยความหงุดหงิดประมาณหนึ่งพระนารายณ์ตื่นขึ้นมาก็เลยพลั้งปากพูดออกไปว่า ไอ้ลูกหัวขาดจะนอนให้สบายก็ไม่ได้อ้ย <laughs> ด้วยวาจาสิทธิ์นี้ออทำให้ศีรษะของพระโอรสที่กำลังจะโกนจุกนั้นหายไปเลยโอ้ยเ <laughs> ทพก็ตกใจทำไมทำอย่างนั้นเ <laughs> ทพก็ตกใจแต่ว่าเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเออเรื่องที่ทำให้มีเลิกขึ้นว่าเวลาทำการใดๆเนี่ยวันอังคารเนี่ยเลิกไม่ดีอเอออย่าไปทำ <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวพระนารายตื่นมา หุดหหิดใส่หดเดี๋ยวท่านวีนออืมอืมกลับมาทีนี้เสียงของพระโอรสพระศิวะเนี่ยหายไปก็เลยต้องบอกพาระนาลายว่าไปตัดหัวของมนุษย์ที่เพิ่งสิ้นชีวิตมาอันนี้คือเวลาไปเจอใครที่แบบเพิ่งตายอเออตัดหัวมาใส่ให้น้อยเออก็เลยให้พระวิสุกรรมเทพบุตรเออเดินทางออกไปทางทิศตะวันตกแล้วเจอมนุษย์ที่สิ้นชีวิตคนใดคนแรกในที่นั้นนะให้เอาศรีรษะกลับมาต่อหน่อย เพระวิสุกรรมเทพบุตรก็เซิร์ชหาไม่เจอวันนั้นทางทิศตะวันตกไม่มีคนตายดันเป็นวันที่ดีสำหรับมนุษย์วันดีสำหรับมนุษย์ใช่แต่ไม่ใช่วันดีสําหรับพระโอรสของพระศิวะพระวิสุนกรรมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เห็นว่ามีเพียงแค่ช้างพลายงานเดียวตัวหนึ่งที่สิ้นชีวิตลงในวันนั้นก็เลยตัดหัวช้างมาต่อแทนอแต่ว่าเหลืองานเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่แรกเลยนั่นแหละ ทีนี้มันก็มีตำนานต่อต่อ,ตอยอดมันจากจุดนั้นดีเหมือนกันครับว่าแบบในช่วงที่ศาสนาพุทธเติบโตในอินเดียก็มีเรื่องเล่าต่อมาว่าพอเทวดาเอาหัวช้างมาต่อก็ยังไม่ฟื้นพระศิวะก็เลยต้องให้พระนาลายเนี่ยไปเชิญพระอรหันต์มาโช<อ>มาสวดมนต์พระพระอรหันต์องค์หนึ่งมาสวดมนต์ให้พระโอรสเนี่ยฟื้นคืนชีวิตอืมเออหรือบ้างก็มีกล่าวครับว่าในพิธีโกนจุกหรือพิธีสงกันเนี่ยพระราหู เตือนพระศิวะแล้วว่าจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเพราะนั้นแล้วจึงควรจะทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมาร่วมในงานนี้ด้วยนะอันนี้มัน cross culture cross culture สุดๆมันมีการเรียกว่าอะไร collab มีการ collab กันแต่ว่าในเรื่องนี้พระศิวะก็ไม่ไม่รับฟังก็เลยเกิดเรื่องโศกนาฏกรรมกับหัวของพระโอรสขึ้นเป็นต้นก็เตือนแล้วใช่ว่าให้ c o l แลบนั่นแหละก็นี่แหละมันก็มี ที่มาหลากหลายมากๆโอมืกเรื่องกําเนิดก็ประมาณนี้นทีนี้พอกําเนิดมาแล้วเนี่ยในคัมภีร์ก็มีสาธยายครอบครัวของพระพิคเนตไว้เหมือนกันอย่างอ่ะพ่อแม่เรารู้จักแล้วเนาะคือพระศิวะกับพระพระแม่ปรารวตีหรือพระแม่อุมาเทวีอืพระพิคเนตท่านก็มีพี่ชายอยู่คนหนึ่งก็คือพระขันทกุมารหรือพระสัันทะนที่เป็นเทพแห่งสงครามท่านก็จเจริญวัยขึ้นมาโตมา ก็มีก็มีชายามีความเชื่อหลากหลายสายเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ฮิตหน่อยเนี่ยคือคำภี์รที่ชื่อว่าสีวะปูราณนะบอกว่าพระคเนศเนี่ยมีชายาอยู่สององค์ชื่อว่าพุทธิและสิทธิและแต่ละคนเนี่ยก็มีมีลูกอยู่ชายาละองค์ชื่อว่ากเกษมแล้วก็ลาภะส่วนในคำพีรมัซยะปูรานะเนี่ยก็บอกกันว่าพระคเนศมีชายาชื่อพุทธิกริทธิ ก็ต่างๆกันไปแต่ว่ามันก็มีเออีกสายหนึ่งเหมือนกันครับที่บอกว่าพระคเนศเน่ะถือพรหมจันทร์โอ้คือไม่ได้มีฉายาหรอกแต่ว่าการมีชื่อฉายาเนี่ยเหมือนเป็นบุคลาธิฐานน่ะเป็นตัวแทนของฟีเจอร์ของท่านอ๋อว่าท่านสามารถประทานพรเกี่ยวกับอะไรได้บ้างใช่คือปัญญาหรือพุทธิเนี่ยแหละคือเป็นเทพแห่งปัญญาแล้วก็เป็นเทพแห่งสิทธิหรือความสําเร็จ ส่วนลูกๆก็เป็นผลของการมีสองอย่างนี้ซึ่งก็จะเป็นชื่อแบบว่ามงคลมงคลใช่ใชพอเรามีพุทธิหรือมีปัญญาเนี่ยเราก็จะเกิดเกษมเนาะคือความแบบราเริงยินดีเบิกบานเราก็แบบมีปัญญาเออส่วนสิทธิหรือความสําเร็จเนี่ยก็จะมีาลาพระเกิดขึ้นก็คือมีลาเกิดขึ้นอืมนั่นเองทีนี้ครับนอกจากความเป็นมาทั้งหมดนี้นี่คือประวัติแบบเรียกว่าเมนสตรีม a m พาิคเนต มันก็มีหลักฐานเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพระพิคเนตเองเน่ยเป็นความเชื่อของท้องถิ่นที่มีมาก่อนฮินดูจะเข้ามาเอเหรอก็มีเราค่อยมาแบบปลั๊กอินกับค่อยมาปลั๊กอีกทีหนึ่งวัฒนธรรมฮินดูทีหลังใช่เหมือนที่เราบอกในช่วงก่อนหน้านี้ว่าแบบพอมันมีการปลั๊กกันก็ต้องมากลืนเกลื่อนกลืนกันให้กลายเป็นวัฒนธรรมตัวเองมันก็มีนักวิชาการมองครับว่าพระคเนตเนี่ยอาจเป็นเทพพื้นเมืองของชาวบ้านมากกว่าอืมไม่ได้เป็นเทพในพระเวทแต่ว่า ชาวบ้านสมัยนั้นน่ะเขาก็จะนับถือยามเกรงอะไรที่มันแบบดูน่ากลัว hmm. ดูแบบโอ้ยมีพลังว่ะทรงพลังเช่นช้างอื hmm. ตัวใหญ่มีอํานาจอื hmm. แต่ในขณะเดียวกันก็น่ารักเพราะว่าเราเลี้ยงได้ oh. ฝึกได้ออ๋ oh. ฝึกได้ใกล้ชิดใช้งานได้ hmm. ก็ดูเป็นเทพที่ทรงพลังแต่ก็ใกล้ชิดกับคนที่สามารถฝึกได้ hmm. หรือเหล่าสัตว์ต่างๆที่ มันสร้างอารมณ์ความรู้สึกแบบเนี้ยอืมันก็จะกลายเป็นเทพหรือเป็นสัญลักษณ์ของเทพบางอย่างลองนึกดูเป็นแบบเสือก็เป็นเทพงูก็เป็นสัญลักษณ์ของเทพพรนะศิวะก็มีงูพันคอเงี้ยบัวอะไรเงี้ยก็จะมีสัตว์ที่มีความแบบใกล้ชิดกับคนใช้งานแล้วดูมีบุญคุณต่อเล่าอะไรเงี้ยอเออมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับว่ามีกลุ่มคนในอินเดียที่พูดภาษาในตระกูลมอน์ขเมนที่ชื่อว่าชาวมุนดะ ความสําคัญคือมุนดาเนี่ยเป็นชนเผ่าเลี้ยงช้างมีโน้ตฮาวในการเลี้ยงช้างแล้วก็คาดว่าอพยพไปจากแถบเอเชียอาคเน์เราเนี่ยเอเชียตวันออกเฉียงใต้ A ai, เพื่อไปอยู่ในอินเดียแล้วก็มีเทพที่เคารพเนี่ยตามไปด้วยก็คือแบบเทพช้าง oh. เทพอะไรเหล่านี้เนาะพร้อมกับความรู้ในการฝึกช้าง mm. ทีเนี้ยพอความเชื่อแบบฮินดูแบบพระเวทเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของชาวมุนดานั้น,น่ะก็เกลื่อนกลืนกัน มีการจับเอาเทพในความเชื hmm. it, like ist, meat, like felony, artists, ่อคนพื formula formula, oh, mm ้น hmm. ถิ่นอย่างเทพช้างมาอยู่ในบทบาทแบบฮินดูมีการให้อยู่ในครอบครัวพระศิวะนี่เราเป็นครอบครัวกันอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราให้เกียรตินะเพราะนั้นแล้วก่อนหน้าที่จะบูชาเทพเราอ่ะเดี๋ยวพูดชื่อเทพท่านก่อนเลยอ๋อเออมีเหตุผลเออแต่ก็เรียกว่าเกลื่อนเกลืนกันให้เป็นฮินดูไปอืแต่ในฮินดูเองอ่ะก็มีนิกายของพะพิคเนศเพียวเพียวเองด้วยเหมือนกัน ือหมายถึงว่านับถือนับถือว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นใหญ่เหนือกว่าเทพอื่นๆทั้งปวงโอ้ชื่อว่านิกายคานาปตยะอ hmm. ในเล่มสารคาดีเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ตุลก็สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันว่าคานาปตยะเนี่ยมีความเชื่อว่าพระคเนตแบ่งภาคเป็นปางต่างๆอื oh. แล้วการเป็นรูปพระศิวะเนี่ยก็คือปางหนึ่ง oh. ของพระคเนตผู้เป็นใหญ่ hmm. เออเป็นตน้นหรือมันก็จะมีแบบในเทวสถานที่แควนมหาราช ก็จะมีตำนานว่าพระศิวะจะไปปราบอสูรตนหนึ่งชื่อว่าตรีบุรัมแล้วต้องไปขอพรพระพิคเนตก่อนถึงจะชนะได้พระพิคเนตคือใหญ่ใช่คือใหญ่พระศิวะอีกหรอพระสิวะยังต้องมาขอพรใช่ในในความเชื่อของนิกายนี่นะคานาปัตยะเพราะว่าเขาถือว่าพระพิคเนตเนี่ยใหญ่สุดเออมันก็จะมีความแบบเราเชื่อในองค์นี้มากกว่าองค์นี้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่พื้นถิ่นแล้วกันอืนั่นแหละครับ ก็ทีเนี้ยก็จะเห็นว่าพระพิคเนตเป็นเทพที่ค่อนข้างพิเศษคือเข้าถึงง่ายมีในทุกตำนานเราจะนับถือนิกายพระศิวะก็เป็นลูกพระศิวะเราจะนับถือนิกายพระนารายอ์ก็มีมบทบาทในเรื่องพระนารายอเออแล้วก็เป็นที่นิยมในคนทุกหมู่เหล่าคือไม่มีการจํากัดว่าวันนะาอะไรต้องมาบูชาอืม,มันจะไม่เหมือนแบบ เทพผู้เป็นใหญ่บางองค์ที่พรามณเท่านั้นที่บูชาได้อเออเออกษัตริย์เท่านั้นเออ,เอ,อสูตรอะไรก็แบบห้ามเข้านะเทวสถานอะไรเงี้ยจริงนะทุกคนดูบูชาท่านได้แล้วก็เป็นเทพที่แบบว่าที่พี่เจ้าบอกตอนต้นเทพว่าแบบมีเป็นที่รู้จักในแทบทุกวัฒนธรรมเลยอืม,ออมันอยู่แบบไปทั่วอเรออียกว่าท่านก็อยู่ทั้งในอินเดียอยู่ทั้งในไทยแล้วก็ดูแบบ บูชาง่ายเข้าถึงง่ายเราอยากไปบูชาไปไหนห้วยขวางก็มีเอออยากไปแบบสวยๆหน่อยมีอีกหลายที่เลยใช่ใช่ใชออ่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าใช่คือเออความที่ท่านเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรคอะเพราะฉะนั้นด้วยฟังก์ชันแล้วอะจะเป็นที่รักของคนอยู่แหละเพราะว่าเราสําเร็จอะไรอะเพราะว่าขอพระคเนศออถวายด้วยของต่างๆอะไรเงี้ยก็จะมีบทบูชาครับถ้าใครคุนค้นๆก,ก็คือโอมสีคเนสายาน,นะมะ ก็เป็นคาถาบูชาปาคเนตก่อนที่จะถวายท่านด้วยของต่างๆซึ่งมันก็จะไม่ได้มีพิธีรีตองมากคือจะมีพิธีก็ได้แต่จะไม่มีก็ก็ได้เหมือนกันบางคนก็ถวายเป็นขนมโมทกะที่ฉันชอบเนาะมันก็จะเป็นแบบทําขนมทําจากแป้งถั่วอืแล้วก็ไปทอดในน้ํามันเนยน้ำมันเนยกีอือีกทีหนึ่งเด็เนยกีเนยกีหรือว่าขนมชื่อลัตทูท่่นก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยจะมีพิธี ที่เอาไว้บูชาท่านทุกๆปีชื่อว่าเทศกาลขาเนจตุรถีอุ้ยเคยได้ยินที่ที่กรุงเทพก็ก็บูชากันจะบูชากันช่วงประมาณแบบกลุ่มภาพันธ์ช่วงนั้นเนาะเฉลิมฉลองเป็นระยะเวลาสิบวันเหล่าผู้ศรัทธาห,หรืออยากบูชาในพระพิฆเนศเนี่ยก็จะเอาเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปเคารพพระพิคเนศเอาไว้บูชาก็บูชาทุกวัน พอถึงวันสุดท้ายเนี่ย oh. ก็จะแห่ไป oh. เดินขบวน oh. ไปทั่วๆแต่ถ้าเป็นอินเดียเนี่ยก็จะไปที่แม่น้ํา oh. หรือว่าแหล่งน้ําแล้วก็แช่เทวรูปดินเนี่ยลงไปในน้ําอ oh. แล้วก็ให้ท่านละลายหายไปอ mm hmm. mm hmm. อืมืมบ้างก็ว่านะครับว่าพิธีคเนตจตุรถีเนี่ย mm. เป็นวันเกิดของพระพิคเนต mm. เอเอในคัมภีร์ปุราณะแล้วก็มหาพราตะเนี่ย ก็กล่าวว่าเป็นวันคเนชยันตีคือวันเกิดมีภาษาบาลีคือมาคะสุกระปักจตุรถีแปลตรงตัวว่าเดือนสามคืนข้างขึ้นสี่ค่ำเกิดในวันนี้หรือบ้างก็ว่าวันคเนชจตุรถีเนี่ยเป็นวันที่พระพิคเนศเสด็จลงมาโปรดเพื่อนมนุษย์เออเป็นเวลาสิบวันแล้วการแช่รูปปั้นดินก็คือสัญลักษณ์ของการแบบเอากลับบ้านสด็ท่านกลับส่งกลับส่งสว่าอ เหมือนกับแช่แม่น้ําคงคาแล้วก็สเสด็จกับไกรล,ลาดนั่นเองอืทีนี้ครับมันมีตำนานอันหนึ่งเกี่ยวกับเทศกาลบูชาพระพิคเนทอยู่เป็นตำนานฮิตเหมือนกันอันนี้เล่าให้ฟังในตำนานเนี่ยบอกว่ามีครั้งหนึ่งพระพิะเนศเนี่ยลงมาโปรดเพื่อมนุษย์แล้วก็เป็นงานเทศกาลอย่างเนี้ยแหละสนุกสนานทุกคนก็ถวายของท่านใหญ่เลยส่วนมากก็เป็นแหละของกินอืก็กินขนมมาก ก็ว่ากันว่าเป็นขนมโมทกะนี่แหละกินมากซะจนแบบท้องแบบอิ่มมากท้องเป่งพุงพลุยเลยอืแล้วก็กลับบ้านงานจบกลับบ้านไม่เมาแต่อิ่มอิ่มน้ําตาลเออก็ขี่พาหนะคือหนูมูสิกะอืกลับบ้านระหว่างหนูก็เดิน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 อยู่ปรากฏว่ามีงูเลื้อยตัดหน้าตัวหนึ่งหนูมูสิกะตกใจสะดุ้งนิดนึงพระพิคเนตเนี่ย ตกลงมาจากหลังหนูตกลงมาที่พื้นท้องเนี่ยไปโดนกับหินก้อนหนึ่งท้องแตกขนมแตกออกมาอเอ้ยเอออ่าเอ้ยพระพิคเนตเนี่ยด้วยความเป็นเทพเนาะก็ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่ากโกรธก็เลยฆางูตัวนั้นตายแล้วก็โกยขนมกับข้าวท้องแล้วก็เอางูตัวนั้นน่ะที่ตายอะมาเป็นสายรัดท้อง พันไว้อืเจ็บเจ็บ <laughs> ท่านโดนอะไรเยอะแยะนะแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับอืม,มันมีเรื่องมากกว่านั้นอีกอม,มีคนรู้เห็นสิ่งนี้คือพระจันทร์ว่าท่านฆาง,งูว่าท่านเนี่ยตกลงมาจากหลังหนูกระแทกขินท้องแตกออกมาแล้วก็ฆาง,งูตัวนี้เห็นข้าวลอยอยู่กลางฟ้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด ก็หัวลรอเก็ขำพระพิคเน่ก,ก็แบบขำมากหรอก็อ <laughs> <laughs> เลยหักงาตัวเองแล้วปลาใส่พระจันทร์<โ>อ๋อ <laughs> <laughs> หักงาเลยเหรอหักงาวออ่าข้างหนึ่งโกรธจัดปลาใส่พระจันทร์งาที่คว้างใส่พระจันทร์เนี่ยก็ไปติดอยู่บนพระจันทร์ปัญหาก็คือทำให้รัศมีของพระจันทร์เนี่ยมืดหายไป อเออก็เลยเป็นที่มาของคืนข้างแรมอ oh. ที่มนุษย์โลกก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยพระจันทร์ก็ว้าแหวงไม่เต็มดวงอเออพระพิคเนศกับพระจันทร์เนี่ยก็เลยว่ากันว่าไม่ค่อยถูกกันอืเวลาไปงานพระพิฆเนตเนี่ยบางคนที่เชื่อเรื่องเนี้ยเขาก็จะไม่มองพระจันทร์อเออเพราะเชื่อว่าเป็นการลบหลู่พระพิคเนอเ oh. พราะว่าท่านไม่ถูกกันเออ,อแล้วไปขำเขาทำไมนั่นนะสิ ทีนี้มันก็มีตำนานอื่นๆอ,อ,อีกนะที่เป็นตำนานว่าทําไมพระพิคเนธถึงมีงาข้างเดียวเออคือก่อนนั้นนี้เราก็จะเห็นหลายตำนานว่าแบบไปเอาไปตัดหัวเอาช้างงาเดียวมาอเออแต่ว่ามันก็มีตำนานแบบเนี้ที่จริงๆแล้วก่อนนั้นนี้ท่านมีสองงาแต่มีเหตุบางอย่างทําให้ท่านเหลืองงาเดียวอืวตำนานนั้นเนี้ยมาจากเรื่องมหาพราตะชื่อดังของเราอืมหาพราตาเนี่ยว่ากันว่าถูกบันทึกโดยฤษีละตนหนึ่ง ชื่อว่าวสายะเป็นผู้บันทึกมหากราบเนี้ยเขียนลงไปเออแต่ว่าในเรื่องเนี้ยในตำนานที่มีพระพิคเนตเนี่ยท่านเด็กเกิดดำริขึ้นมาว่าอยากบันทึกเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของมหารารตาเอาไว้นะออแต่ว่าต้องการมีลูกมือหนึ่งคนมาช่วยเขียนให้หน่อยเพราะเรื่องมันเยอะมากเออขอเทพมาองค์หนึง่งมาช่วยเขียนก็ไปขอเอาพระพิคเนตเนี่ยมาช่วยบันทึก สิ่งที่ท่านเล่าออกมาเนี่ยเหมือนเดินเดินเล่าไปแล้วก็มีแบบ<ม>คนมีเลขาเขาจด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 หน่อยบันทึกลงในใบลานตามคําบอกของฤาษีหน่อยพระพิคเน่ก็บอกว่าอ่ะอะได้ตกลงทําให้แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่างคือฤาษีวสายะเนี่ยห้ามหยุดเล่าเฮ้ยล่าไปเรื่อยๆให้เล่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบถ้าแบบหยุดไปนึกไปคิดเนี่ยเราเลิกทําเลยย เลิกจบเลยท้าทายมากท้าทายมากหยุดเขียนทันทีหรือสีก็แบบอ่ะโอเคก็แดกเออเพราะว่าท่านมีทริคของท่านอยู่อเออคือด้วยความที่เรื่องมันยาวแถมบางทีเรื่องมันก็ยากอะไรเงี้ยหรือสีวสายาเนี่ยก็มีอุบายไปว่าบอกพระพิคเนตบอกว่าเนี่ยจะจดอะไรอ่ะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ด้วยนะเออคําเหล่าเนี้ยต้องเข้าใจให้หมดมันถึงจะมีพลังไอ้คาที่เราจดลงไปเนี่ยหรือสีก็เริ่มเล่าสงครามมหาภาะตะพระคเนก็จด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 ไป แต่ทีเนี้ยบางทีอ่ะฤษีก็นึกนึกเรื่องไม่ค่อยออกเนาะคือฤษีไม่ได้มีสคริปต์แบบพี่ตอนนี้ฤ hmm. ษีก็นึกมาจากความทรงจําบางทีเนี่ยมันต้องหยุดนึกเรื่องอะ่ะทํำยังไงฤสีก็เลยใช้วิธีว่าตอนไหนที่ต้องหยุดไปนึกเรื่องอะจะพูดวักยากๆคํายากๆ hmm. ที่ต้องตีความให้ปาปิคเนต้องถามกลับมา hmm. ให้ปาปิคเนตแบบคํานี้แปลว่าอะไร แล้วค่อยถามฤรือสีก่อนฤรือสีก็ใช้เวลาตอนเนี้นึกเรื่องเพิ่มเติมอะไรวะเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนพี่โจอเล่าเล่าอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆก็พูดแบบลุกกุ๊กุ๋ยแบบอ่างเงี้ยเฮ้ยชมพูเนี่ยพี่มีคํานี้ไปชมพูจดหน่อยนะแล้วพี่ก็ไปหาใน Google ต่อไปหาเรื่องต่อว่านี่คือว่าอะไรแล้วพี่โจ้ก็อ่ามันก็แปลว่าใช่ใช่ เออคนเราเนี่ยเออ <laughs> <laughs> เออนั่นแหละพอพิคเนตก็เลยแบบต้องจดตามไปคิดตามไปถามความหมายไปอื <laughs> เรื่องก็คือพอจดไปเรื่อยๆเนี่ยอ <laughs> มันเยอะเนาะมหาพราตามันก็ยาวเป็นซีรีส์ก็เป็นส 10, 10, ิบสิบร้อยตอน่ะก็กลายเป็นว่าจด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 ,จดไปเนี่ยปากกาขนนกที่พ,พิคเนตใช้อ่ะ <laughs> หักคามือ <laughs> จดเร็วเกิน <laughs> เร็วแล้วก็เยอะเกิน <laughs> หักคามือไปท่านก็ เอาไงดีวะต้องจดต่ออ่ะเดี๋ยวคําสัญญามันจะมันจะไม่ไม่เป็นจริงเออก็เลยหักงาตัวเองมาจดต่อโอ้ยทุ่มเททุ่มเทจําไม่หมดจดดีกว่าจําจดดีกว่าจำม<อ>ันนีแกระโบหักเลยอรอเออหักงาตัวเองมาจดต่ออืนับตั้งแต่นั้นพัฟพิคเนตก็เลยมีงาข้างเดียวโอ้พี่โจจดจดไม่หมดเลยชมหักนิ้วตัวเองมาเขียนหักฟันออกมาเขียนนะ จริงๆอ่ะเอานิ้วจุ่มหมึกก็ได้ปะเออเล็บจุ่มหมึกเออว่ะไม่ได้ไม่ได้หักงา,งาเป็นฟิลปากกากว่าจริงแต่เนี่แหละไอ้การที่แบบท่านมีงาข้างเดียวอ่ะบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะของการพ้นไปจากทวิลักษณ์คือพ้นไปจากความเป็นคู่เพราะว่าคือนอกจากพระพิคเนตอ่ะท่านเป็นเทพแห่งปัญญาเนาะเป็นเทพแห่งอุปสรรคเป็นเทพแห่งความสําเร็จแล้วอ่ะ ท่านยังเป็นเทพที่อยู่กึ่งกลางระหว่างหลายๆสิ่งอ่ะคือไม่ได้อยู่ในทวิลักษ์ด้านใดด้านหนึ่ง hmm. อยู่ตรงกลางเช่นกลางระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ดูเป็นเทพที่ขี้เล่น hmm. แต่ก็มีอํานาจมากพอที่จะบันดาลอะไรให้เราได้เหมือนเหมือนเด็กๆปนๆผู้ใหญ่ยังอะเดาอะไรเงี้ยมีความแบบไม่ชายไม่หญิงขนาดนั้น hmm. เพราก็ไม่ได้มีหน้าเป็นชายเนาะมีความกึ่งกลางระหว่างคนกับสัตว์อื hmm. เออเป็นสภาวะการแบบ ก้าวข้ามอะไรบางอย่างม,มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลให้ท่านเป็นแบบเทพยูนิเวอร์แซลสำหรับทุกคนคือไม่ว่าเราจะเป็นแบบชายแท้เราจะเป็นผู้หญิงเราจะเป็นเพศใดเราจะเป็นใครอายุเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะบูชาท่านได้เพราะว่ามันอาจจะมีเศษเสี้ยวเราบางส่วนอยู่ในตัวของท่านโออเอมอร์เอ็มพาอร์ที่นี้ครับเล่ามาตั้งยืดยาว คือไม่มีท่อนไหนบอกเลยว่าพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพแห่งศิลปะเออก็ดูใดๆอยู่นะถ้้ดูใดๆอ่ะได้ๆแต่ไม่เกี่ยวกับศิลปะอืเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเทพแห่งศิลปะของฮินดูมีอยู่แล้วคือพระสุรสวดีอืซึ่งเป็นออเชายาของพระพรหมซึ่งเราก็จะเห็นแบบรางวัลพระสุรสวดีเออถูกถือว่าถูกเป็นรางวัลของของคนใน ทำงานในด้าน,านในด้านการแสดงบันเทิงอื hmm. เออคือถูกคติแล้วแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่า hmm. การนับถือพระพิคเนตเป็นเทพแห่งศิลปะเป็นเทพแห่งการแสดงเทพแห่งดนตรีอะไรเงี้ยมีแค่ที่ไทยที่เดียว hmm. แล้วถ้ามีคนต้นเรื่องสักคนเนี่ยมันจะไม่ใช่ใครเลยนอกจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าจเจ้าอยู่หัรัชกาลที่หกอ๋อเหรอ เป็นคนที่ทําให้คติของการบูชาพระพิฆเนศในฐานะเทพแห่งศิลปะเทพแห่งดนตรีการแสดงเนี่ยบูมขึ้นมาในประเทศไทยคือต้องเล่าว่าในยุคนั้นประมาณช่วงแบบรอห้าต่อรอหกเออการนับถือพัสรสวัีเนี่ยในฐานะเทพแห่งดนตรีศิลปะเนี่ยค่อนข้างเสื่อมลงไปมากเออเขาก็จะมีหลักฐานบอกว่าในยุคนั้นน่ะคือพัสรสวัีไม่ค่อยไม่ค่อยลิงก์กับดนตรีไทย เวลาเห็นรูปท่านท่านก็จะแบบถือพินอินเดียอะไรเงี้ยคือคนไทยไม่มีเราเล่นละนาด oh. เออเออก็จะนับถือแบบพ่อแก่อะไรอย่างเงี้ยกันมากกว่าท่านก็ค่อยค่อนข้างเฟดเฟดไป mm. ทีนาาาทเนี้ยครับรัชกาลที่หกเนี่ยทรงศรัทธานับถือพระพิคเนธมากแบบสมัยนั้นมันราัชากาลที่ห้าที่เป็นพระบิดาท่านอะ่ะก็ได้ได้รูปปั้นพระพิคเนตชาวามาอ mm. เออซึ่งทุกวันนี้อยู่ที่เออ พิพิธภัณฑ์ทัศนางชาติพันคอนใหญ่มากเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูโอ้ใหญ่มากใหญ่ท่วมหัว <c oughs> คือยุคนั้นน่ะตอนรัชกาลที่ห้าเนี่ยได้รูปปั้นรูปเนี้ยมาจากตอนเสด็จประพาสอินโดนีเซียที่ชวาเออแล้วก็เป็นรูปปั้นประพิคเนตที่ขุดพบที่โบราณบราณสถานชื่อว่าจันทิสิงหาาี <c oughs> อืออืีทุกวันนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นี่แหละไปดูได้ แต่เขาไม่ให้บูชาเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก็จะมีแบบคนที่สร้างรูปจําลองของรูปปั้นองค์เนี้ยที่อื่นเพื่อให้บูชาอ,าอาแบบเวอร์ชันเล็กเวอร์ชันเล็กเพราะว่าท่านหน้าตาดูขลังมากเอาจงจริงทีเนี้ยครับรัชกาลที่หกเนี่ยท่านก็ชอบมากศรัทธาพระพิคเนตมากก็สร้างเทวาลัยคเนตขึ้นที่พระราชวังสนามจาันทร์ซึ่งเป็นพระราชฐานที่ สเสด็จประทับทรงงานด้านหนังสือ,อด้านเขียนบทละครเออทั้งหลายอะไรเงี้ยทรงบทละครพระราชนิพนธ์หลายเรื่องก็มีพระพิคเนตอยู่ในนั้นเช่นแบบมัทนาพาทาก็มีพูดถึงพระพิคเนตลิลิตนาลายสิบปางก็มีอะไรเงี้ยรวมถึงบทละครเบิกโรงที่พระราชนิพนธ์เองเนี่ยก็ยังมีเรื่องพระคเนตเสียงาอ๋อคือชอบมากชอบจริงๆต่อมาพระราชการที่หกเนี่ย ตั้งวรรณคดีสมมสรก็เลยท่งอัญเชิญพระพิคเนตหรือพระคเนตเนี่ยไปเป็นตาสัญลักษณ์ของวรรณคดีสมมสรของตัวเองจนกระทั่งมีกรมศิลปากรเกิดขึ้นก็รับดวงตราพระคเนตของวรรณคดีสมมสรเนี่ยมาเป็นตราประจํากรมเป็นโลโก้เลยเป็นโลโก้เลยพระคเนตก็เลยกลายเป็นเทพแห่งศิลปะอ๋อเข้าใจแล้วโอเคศิลปะที่นว่าทั้งการเขียนบทละครการอะไรเงี้ยมันค่อยๆอีโวมาเรื่อยวิวัฒนาการมาเรื่อย เออหรือต่อมาก็อย่างเวอร์ชั่นก็มีมอศิลปากรก็เป็นโลโกโล้บกาบิคาคเนตเหมือนกัน嗯嗯แต่ว่าก็จะมีส่วนที่นัดแปลงไปจากต้นฉบับนิดหน่อยอย่างเช่นเออไม่ได้มีฐานเป็นกะโหลกเหมือนเวอร์ชั่นที่รัชกาลที่5ได้มาจากชวาแล้วเพราะก็อาจจะดูน่ากลัวไปออปรับให้เฟรนลี่ขึ้นปรับให้เฟรนลี่ขึ้นมือขวาจากที่ปกติถืออะไรอะขอช้างอะไรเงี้ยเนาะขอสับ ก็เปลี่ยนเป็นวชิระอวัชิระคือมาจากพระนามของท่านเองวชิราวุธอ oh. นั่นเองก็เลยกลับกลายเป็นว่าเนี่ยในไทยพระพิคเนตเองก็มีฟังก์ชันเพิ่มเติมคือเป็นเทพแห่งศิลปะแห่งดนตรีไปด้วยซะอย่างนั้นเออเพิ่งรู้เลยว่าว่าสิ่งนี้เกิดจากแบบคติความเชื่อส่วนพระองค์ของรอ6ใช่อืออคือถ้าลากไปหา รากต้นฉบับจริงๆแล้วก็คือพัสรสวัสดี mm. แต่ว่าก็ในแง่ความเชื่อมันก็มีความมีการวิวัตรไปได้เนาะออสุดท้ายแล้วพระพิคเน่จะเป็นเทพแห่งอะไรมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เรามานิยามต่อจากนั้นก็ได้ mm. เออออท่านจะเป็นเทพแห่งปัญญามอบปัญญาให้เราท่านจะเป็นเทพแห่งความสําเร็จขจัดอุปสรรคให้เรามันก็ mm. ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เราเองมอบความหมาย ให้กับตัวพรพิคเนตเออเนาะคุณค่าอยู่ที่การแบบตีความอเหมือนกันเนอะใช่เอออีกอย่างที่รู้สึกว่าพรพิคเนตเป็นแบบดูเป็นเทพที่เฟรนลี่อ่ะก็คือการที่ได้เห็นว่าจริงๆโรของพรพิคเนตดูจะมาเป็นโรของคนที่เด็กกว่าหรือคนที่แบบช่วยเหลือ เหมือนกับการที่บอกว่าต้องมาเดินตามลือสีต้องมาแบบช่วยแม่เฝ้าสวนอะไรอย่างเงี้ยแบบดูเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนมาเพื่อมาแบบโดมิเนตอะไรออะไม่ได้ออมาเพื่อควบคุมคุณนะแต่ว่า嗯嗯เออคาแรคเตอร์ของเทพการสร้างสตอรี่ของเทพอะ่ะชมว่ามันก็ส่งผลต่อ,ต,อต่อความนิยมของคนเหมือนกันเนาะว่าเออการที่ท่านดูเป็นเทพที่แบบจับต้องได้อ่ะเออแบบดูเป็นคนแบบที่ เราจะไปขออะไรได้เราจะไปคุยด้วยเวลามีปัญหาอะไรแล้วท่านดูจะช่วยได้เหมือนเวลาถ้าแบบเราเข้ามหาลัยมันก็จะมีแบบพี่เทคที่แบบว่าช่วยเหลือเรากับมีพี่เฮียบๆคนนั้นที่เราไม่คุยด้วยหรอกใช่ใช่ใช่เออเออเออเฮ้ยแต่ชมพูพูดแล้วน่าสนใจพี่เลยรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างประกอบกันน่ะฟังก์ชันของท่านเองอุปนิสัยในเหล่าตำนานที่ที่พระพิคเนตอยู่รวมถึงรูปลักษณ์ที่ก็แบบดูเป็นช้างที่เล่น อ้วนๆไม่จริงจังมากแต่ก็ให้ได้นะพรที่ขออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนน่ะเอาท่านไปทำเป็นอาร์ตทอยหรืออะไรเงี้ยเยอะมากๆเป็นเทพที่ถูกทำเป็นอาร์ตทอยเยอะมากเยอะมากแล้วคนที่ซื้อไปก็ไม่ได้เอาไปบูชาอย่างเดียวอ่ะคือมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแล้วคิดว่าถ้าท่านมีจริงท่านก็คงไม่จริงจังอะไรขนาดนั้นท่านคงไม่ซีเรียสใช่ใช่ก็เลยน่าสนใจว่า วิวัฒนาการของพระพิคเนตในสังคมไทยมันจะไปต่อถึงจุดไหนเพราะตอนนี้มันก็แบบสนุกขึ้นอีกขั้นแล้วออขนาดของที่เอาไปถวายท่านอ่ะก็มีแบบอ่ะขนมโมทกะใช่ปะแล้วที่ถ้วยขวังมันจะมีเอนมแดงกับนมสดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าก็มันน่ารั <laughs> <laughs> น่ารักอะ่ะมันลิงก์เนาะม,มันลิงก์คือแบบว่า เราไม่ได้แบบต้องถวายอะไรแปลกๆอ่ะแต่ออแบบของที่ถวายท่านก็เป็นของที่เราช,ชอบเราดูไม่ต้องเชือดอะไรท่านอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อกินนมกินน้ําตาลเนี่ยใครก็ชอบออืมืมมแต่เรื่องทองแตกนี่แม่งแบบคําถามคือทําไมพระจันทร์ต้องทําอย่างนั้นเออไปแอบ,บดูเขาแล้วยังขำเขาอีกอืมแล้วเนี่ยพอคิดอย่างนี้ก็จะคิดเหมือนกันว่ามูสิกะเนี่ยอืใหญ่ไหมใหญ่ ต้องใหญ่ขนาดที่แบบเทพขึ้นไปขี่ได้เลยอะมันก็มีหลายร่างคือจําแรงตั้งแต่แบบใหญ่ขนาดที่พระพิคเนตเนี่ยขี่อยู่บนหลังได้อเออหรือก็จําแรงกายให้เล็กๆเป็นบริวารอยู่รอบๆตัวก็มีเหมือนกันอืมเออเป็นหนูที่สามารถจําแรงกายได้แล้วก็ไปกระซิบบอกได้ว่าอยากได้อะไรทาได้หลายอย่างใช่อืประมาณนี้ครับครับเรื่องของนี้อ๋อปิดท้ายนิดนึงอืเดี๋ยว พอเอาเรื่องของเขามาคุยครับของนิเทศสารคาดีเนาะคือเขามีกิจกรรมด้วยเร็วๆนี้วันที่เจถึงเมิถุนายนจะมีอีเวนต์ครับชื่อว่า eat p r a y art จากพิคเนสวนสู่กาเนชาวันที่เจดถึงเก้าใช่ปะใช่จะแบบเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอาร์ตทอยพิคเนตซึ่งก็จัดที่เออ โซนมันๆสีนักลินเฮ้ยสีคอนอเก้นสีขอนอเกนเราก็เคยไปออกงานที่นั่นกันอยู่ <c ute> ใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้จริงๆผมก็ไปออกงานด้วยครับวันที่แปดเนี่ยไปเป็นมอดนำพูดคุยระหว่างอาจาร,รย์ตุลกับพี่จอมขวัญคุยเรื่องเนี่ยอาร์ตทอยพัพพิกเนศความเชื่อหรือไม่เชื่อหรือ,รอ,รอน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยทันพอดีเพราะว่านี้เราออนวันที่ห้าใช่แล้วใช่ไหมคะห้ามีถุนายนใช่แล้วไปเจอกันได้ไปเจอกันได้นะฮะ น่าจะนุกดีที่นั่นก็น่าจะมีอาร์ตทอยพิเกเนตเปิดบูธขายอยู่ไปดูกันได้ผมอย่างเราเองก็มีกันแบบใช่เดี๋ยวชมว่าพี่โจก็โดนอีกแหละพี่น่าจะมีพระพิเกเนตอยู่ประมาณสักองสององอะใช่ตอนแรกชมจะขอเอฟต่อพี่โจไปซื้อไปซื้อใหม่ได้จริงๆแล้วโอเคประมาณนี้ครับผมค่ะครับก็ติดตามรายการ m i t s Universe ได้ทุกวันพุธนะครับ ทุกช่องทางของนะสยามนพอดแคสต์ครับส่วนรีนี้ก็เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ